สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่และการอ่านดูดวงดาวแบบตะวันตกนะคะโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวราศีธนูนะคะอันนี้ความรักจะเป็นลักษณะรายไตรมาส3นะคะเดือนกรกฎาสิงหากันยายนนะคะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างภาพรวมในเรื่องความรักนะก็มองว่าในช่วงเวลาไตรมาสนี้นะมันมีเรื่องราวดีๆให้มันเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะถ้าตามดวงดาวเกิดขึ้นเนี่ยพิจิกยังทำมุมหมายถึงว่าดาวพฤหัสยังทำมุมที่ดีกับในส่วนของเรือนที่4นะคะชาวธนูก็คือบางคนมีโอกาสที่จะเป็นครอบครัวนะคะเกิดขึ้นมากนะคะใครที่มีปัญหาพัดพรากกันไปในเรื่องความเป็นครอบครัวของชาวธนูนะก็มีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันหรือเป็นลักษณะของการแต่งงานเกิดขึ้นในไตรมาสนี้นะแต่งงานสร้างครอบครัวมั่นหมายอะไรที่มันดูชัดเจนทำความสัมพันธ์ให้เป็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จดทะเบียนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็มองว่า มันมีดาวศุกร์ที่เข้าสู่ในเรือนเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอพบรักนะคะรักพบรักใหม่ๆจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงต่างๆถ้าเป็นในกรณีคนโสดๆนะแล้วพอช่วงปลายไตรมาสก็ต้องบอกว่าศุกร์มันไปเข้าสู่ในเรือนของ12เรือนที่12เรือนที่เกี่ยวข้องกับความลับเรือนที่เกี่ยวข้องกับเหมือนเป็นความรักที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้อันนี้ให้คอยเฝ้าระวังนิดนึงนะคะมีแป๊บนึงนะจดมาไม่เอ่ยมีฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนครอบครัวต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของเหมือนกับความรักสุขงอมอ่ะคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความเป็นครอบครัวแต่งงานสูงมากในไตรมาสนี้นะสำหรับบางคนแล้วก็มีโอกาสแบบคือมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนรู้สึกว่าอ่ะฉันคบมาสักพักละฉันเข้าใจแล้วว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยในความเป็นครอบครัวนะมีโอกาสที่จะแต่งงานได้กับจบก็คืออย่าร้างได้แล้วก็ไปเจอคนใหม่ๆแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะในช่วงไตรมาสนี้คนโสดก็พบรักจากเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็คนชาวธนูเนี่ยเดี๋ยวพอรอช่วงใกล้ๆพฤศจิกายนนะคะมันจะมีดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนตัวเองอะตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีมากๆเลยนะคะโอกาสต่างๆในเรื่องความรักจะเข้ามาเยอะแล้วก็ถ้าว่าคนรักเก่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยช่วงเดือนประมาณตุลาคมรอดูนะว่าจะมาหรือเปล่ามันมีช่วงดาวเดินถอยหลังอีกรอบนึงนะก็เป็นช่วงๆไปนะคะว่ามีดาวอะไรที่เดินถอยหลังอะไรยังไงตุลาคมเนี่ยดาวศุกร์เดินถอยหลังก็เข้าใจว่าคนรักเก่าๆมีโอกาสติดต่อกลับมานะคะอ่ะดูไพ่เป็นยังไงบ้างQueen of Cups เกิดขึ้นนะคะค่อนข้างจะโรแมนติกนะคิดว่าไตรมาสนี้ตรงนี้จะใช้ออดเกิดขึ้นตามมาอีกแล้วก็เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ต้องใช้หลักการและเหตุผลเพิ่มมากขึ้นนะคะค่อนข้างจะมีความหวานเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่มันจะสมหวังได้แต่ว่าถ้าจะให้ระวังคือระวังเรื่องความรักลับๆแล้วกันช่วงปลายๆไตรมาสช่วงประมาณสิงหากันยาตรงนั้นนะคะอาจจะมีความรักแบบนี้เกิดขึ้นได้พูดจบก็เดวิลขึ้นมันถ้าบางคนถามความสัมพันธ์แบบ 2-3 คนในความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะดาวก็ประกอบแบบนี้ก็เข้าใจว่าค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนธาตุน้ำเนี่ยเป็นหลักเนี่ยตัวคุณมีคนที่มีเข้ามาใหม่ๆใช่มีเหมือนพยายามจะเริ่มต้นใหม่นะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะจบกับคนเก่าๆได้หรือเปล่าพอจบตรงนี้แล้วธาตุลมก็เด่นชัดธาตุลมนี้ก็ถ้าเน้นก็อยากให้เน้นมีเมถุนนะคะ
เพราะว่ามันเป็นคู่ปัตตานีนะแต่ว่าจริงๆก็ดูลมอื่นๆได้ไม่ถุนตุนกลุ่มได้หมดนี่ค่ะในช่วงไตรมาสนี้ก็เข้าใจว่าข้องเกี่ยวกับคนเยอะไปหมดเลยคนคนคนนะคะไพ่คนเยอะแบบนี้อ่านอะไรบ้างเนี่ยคือต้องบอกว่ามีไพ่เมเจอร์อาคานาตรงกลางคือเดวิลนะคะสำหรับบางคนก็บอกว่ามันก็ยังมีสภาวะความสัมพันธ์แบบ 2-3 คนในความสัมพันธ์ถ้าถามว่าจบลงได้ไหมอะไรไหมเนี่ยช่วงเวลานี้แจงมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้จบลงนะแล้วก็นอกเสียจากว่ากรณีที่คุณมีครอบครัวค่ะถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะมันมีฟูลมูนนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนครอบครัวบางทีเข้าใจว่าคุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะจากเดวิลเป็นเดอะฟูลเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่ใช่อยู่ในสถานะการเป็นครอบครัวเหมือนเป็นโสดแล้วก็อาจจะเป็นมีคู่แฟนอะไรเงี้ยเด็ดๆกันอย่างเงี้ยต้องบอกว่าดูว่ามันน่าจะยังไม่จบความสัมพันธ์ 2-3 คนในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้หลังจากเขาใช้ว่าคุณมีการเปิดใจอ่ะอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามานะคะตรงนี้เห็นไหมมีธาตุดินลมน้ำนะคะน้ำเนี่ยเด็กกว่าก็ได้กรกฎมีนพิจิกนะคะดินก็การพฤษภมังกรนะคะแล้วก็ลมก็เมถุนตุลกุมนะลองเปิดใจให้คนธาตุลมเนี่ยจังมองว่าน่าจะดีนะคะลมกับน้ำน่าจะดีแต่ดินตรงนี้มองว่าเขาหันหลังออกเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่อยากให้ลองเปิดใจดูนะคะตรงนี้ไพ่เริ่มต้นใหม่มันเข้ามาพร้อมๆกันค่อนข้างจะเยอะ The Fool ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ได้ Ace of Swords Ace of Wands จะมาจากการไม่ว่าเป็นโซเชียลมีเดียหรือจะเป็นจากการทำงานตรงนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นได้แต่เข้าใจว่าตัวคุณก้าวดับแบบนี้ก็ทุกข์ใจอย่างหนักมาเหมือนกันนะคะมันยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะคะยังติดอยู่กับในความสัมพันธ์ 2-3 คนในความสัมพันธ์เนาะมันเหมือนกับเขาเรียกว่ายังตัดไม่ขาดอะเดวิลปกติถ้าตัดขาดจริงๆมันจะมีต้องมาพร้อมกับไพ่เดทนะคะถึงจะตัดนะแต่ตอนนี้มองว่ามันก็ยังไม่มีไพ่เดทขึ้นแล้วก็เหมือนกับตัวเองยังนิ่งๆอยู่อะเหมือนกันเป็นการหยุดรออาจจะเป็นลักษณะของการห่างกันสักพักด้วยการเดินทางก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ตอนนี้นะที่มันเด่นๆนะคะแล้วก็คือเข้าใจว่าให้ระวังการทะเลาะวิวาทอ่ะพูดจาตรงไปตรงมากันมากๆเลยทำให้รู้สึกทะเลาะเบาะแว้งกันได้โดยเฉพาะดาวศุกร์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงปลายเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงนะคะศุกร์เข้าพิจิกกัน9กันยายนศุกร์ดาวศุกร์เข้าสู่ในเรื่องของความรักที่เป็นความลับโดยเฉพาะคนที่มาจากการทำงานนะคะอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้อาจจะมาจากการทำงานก็ได้หรืออาจจะมาจากในส่วนของเหมือนสมมติตัวเองพาตัวเองไปเข้าสถานที่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเจอใครเข้ามาก็ได้แต่ว่าดูให้ดีก่อนว่าเขามีคู่หรือเรามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะไปอีกสักพักนึงเลยอ่ะมันจะเป็นพัฒนาการผูกพันเป็นเดวิลของคุณไปแบบนี้ไปอีกสักพักนึงหรือไม่ต้องบอกว่าถ้าว่าไม่ได้แบบมีใครในความสัมพันธ์นะต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้คือบางทีอ่ะคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนจะเป็นลักษณะของคู่กรรมทะเลาะกันมาแล้วก็เถียงกันแบบว่ามันเป็นคู่กรรมนึกออกไหมมันจะเหมือนกับอยู่ก็บั่นทอนจิตใจแต่ไปก็ไปไม่ได้ทำนองนี้นะคะเกิดขึ้นได้นะหรือเมื่อกี้พูดคือจะมาจากในส่วนของต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือว่าจะมาจากในรูปแบบของคนที่มาจากแดนไกลมาจากการมาจากการทำงานมาจากการไปเรียนต่อต่างประเทศตรงนี้ก็ได้นะคะอยู่สถานที่แบบเขาเรียกว่าเนี่ยไปต่างประเทศอะได้หรือจะเป็นลักษณะของมาจากพี่น้องเพื่อนบ้านญาติติดต่อมาให้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ที่เน้นเด่นๆมองว่าเป็นเกี่ยวข้องกับเพื่อนที่ทำงานเนี่ยนะคะมีโอกาสได้เหมือนกันนะคะชาวธนูนะต้องระวังนิดนึงนะคะช่วงที่บอกไปเนี่ยช่วงกันยายนอะ
ค่อนข้างจะชัดแล้วก็มันเป็นลักษณะว่าหรือไม่นะให้ระวังเขาเรียกว่าศัตรูลับในเรื่องของหัวใจเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้คนโสดพบรักนะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะมันเป็นจังหวะที่คุณก็เหมือนจะไปเลือกใครมากไม่ได้อะเพราะตัวเองก็ยังติดเป็นเดวิลอยู่ยังออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้ถ้าถามคำแนะนำนะคะโอเคละคุณยังออกมาจากเขาไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้คุณเปิดใจเพิ่มมากขึ้นนะคะมันไม่มีหรอกคนที่แบบจะเหมาะสมกับเราบางทีเข้าใจนะว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันดีกับเราเราจะหาคนอื่นมาเท่าคนนี้ไม่มีหรอกอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีมันมีนะคะเพียงแต่เราต้องเปิดเราอาจจะยังไม่ได้เจอไม่ใช่ว่าไม่มีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะขยันเดทไปก็เจอไป move on นะคะเจอไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้ไปดูบทสัมภาษณ์ดูรายการเนี้ยนกหนูนกอะค่ะของป๋อมแปมแล้วก็เจนนี่อะค่ะเขาสัมภาษณ์คุณชื่อติช่าเนาะลองเอาไอเดียพวกนี้มาคิดลองไปฟังดูนะจังรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากคือติช่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยนกเพราะว่าเวลาเขาจะคบใครเนี่ยเขาดูก่อนแล้วเขารู้แล้วว่าคนนี้สนใจเขาหรือเปล่าสมมติผู้ชายคนนั้นเป็นคนดูแล้วเขาไม่น่าสนใจเราก็ไม่สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาสนใจเราก็ต้องอ่ะโอเครู้ว่าจะเดทหรือเปล่าไปลองศึกษาดูแต่ถ้าไม่ใช่ก็move on ไปเรื่อยๆซึ่งแสดงว่าเฮ้ยมันใช่เราอยากให้แบบเป็นแบบนี้อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเป็นแบบนี้นะคือหมายความว่าถ้าไม่ใช่ก็ไปต่อ move on ไปนะมันมีอีกเยอะเลยเนี่ยมีมากมายเลยไม่ว่าคน target group ของเราอะนะคะแค่ต้องให้เปิดใจไม่อยากให้แบบไปจมปากนะคะกับบางคนที่แบบเอ้ยคบแล้วแบบเราเสียเวลาเราอะเสียใจไม่พอยังเสียเวลาเราอีกแล้วก็เสียเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะคะตรงจุดนี้นะเนี่ยคือเข้าใจว่ามันยังติดบ่วงเดวิลแต่ถ้าทำได้อยากให้ลองไปพาตัวเองออกไปเป็นเดอะฟูลนะคะออกไปเจอใครมากมายลองออกไปเลยไปแบบเนี่ยเดอะฟูลเนี่ยความหมายของไพ่อ่ะเขาจะมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เขากล้าที่จะไปเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะคะออกไปเจอโดยที่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแค่ให้ไปได้คุยอะนะคะก็จะได้รู้แล้วว่าโอเคคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ไปดีกว่าอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆคุณอยู่เฉยอยู่กับบ้านอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเนี่ยคุณลองออกไปเจอใครเข้าสังคมพาตัวเองไปทำอะไรที่มันแปลกใหม่เนี่ยจะช่วยได้นะคะส่วนคนที่มีคู่ตรงนี้ความรักถ้าจะดีจะใกล้ๆประมาณเป็นไตรมาสที่4อ่ะประมาณใกล้ๆพฤศจิกายนไปเนี่ยเข้าใจว่าธนูในเรื่องความรักน่าจะดีขึ้นมากนะคะเข้าใจว่าอาจจะช่วงเวลานี้อึดใจนะคะมันจะสิ้นไตรมาส3แล้วช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยนิดนึงนะแล้วพอกันยาตุลาพฤศจิกาไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะดาวความรักดาวอื่นๆดาวโชคดีมันจะเคลื่อนมาเข้าสู่ในราศีของคุณเนี่ยถ้าจะให้ดีอดทนนิดนึงปลายปีดีกว่านี้แน่นอนแต่ว่าตอนเวลานี้เนี่ยคือเป็นแบบนี้อยู่นะคะถ้าทำได้ตัดใจฟันฉับเลยแต่ถ้าตามนี้แจงมองว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เหนื่อยใจยังเฝ้ารอคอยยังคิดว่าตัวเองต้องเอาชนะได้สิเขาต้องมารักฉันเขาต้องมาดูแลฉันให้มากที่สุดแบบนี้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วตัวเขาหรือเราก็แล้วแต่นะอาจจะมี 2-3 คนแบบพัวพันไปหมดเลยอะนะคะตรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็ลองดูกันไปแล้วกันเนาะคือที่พูดไปแบบนี้คุณก็ไม่ได้แบบสบายใจดีนะก็มีความเศร้าใจนะถ้าคำแนะนำก็นิ่งไปก็ได้ค่ะไพ่จบมันเป็นไพ่ Knight of Pentacles ไพ่นิ่งหรืออาจจะลักษณะว่าเบี่ยงเบนโฟกัสนะคะไปขยันเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเป็นลักษณะของการเดินทางไปทำงานไปอีกที่หนึ่งเปลี่ยนไปเลยทำอะไรที่เราสึกว่าเฮ้ยเหมือนเราต้องใช้สมองกับเรื่องนี้น้อยอ่ะให้ไปโฟกัสเรื่องอื่นๆนะคะจะดีมากนะคะณจุดนี้นะระวังเรื่องการทะเลาะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะช่วงเดือนอะไรเนี่ยเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยภาวะทะเลาะเบาะแหวงมีนะคะแล้วก็มีอะไรอีก
เมื่อกี้พูดไปแล้วครอบครัวมีโอกาสเป็นครอบครัวสูงนะคะแล้วก็ถ้าจะจบความเป็นครอบครัวก็มีได้เหมือนกันแต่แจงอยากแปลเพราะว่าดาวมันประกอบค่อนข้างจะดีเข้าใจว่าความเป็นครอบครัวค่อนข้างจะมากเนี่ยได้แต่งงานเนี่ยค่อนข้างจะสูงลองดูนะมีโอกาสมีใครมาขอแต่งงานหรือเปล่าในช่วงไตรมาสนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ